รู้จักบางคนไม่รู้จักกลับอยากทักทายบางคนดูแปลกแยกจากคนทั้งหลายบางคนก็ล้อมละลายไปกับฝูงคนบางคนบางครั้งยังสับสน
เดิมทีมันชื่อกบเรื่องนายผมไม่เขียนใหม่มันเป็นกบกลางทะเลสาบแล้วคราวนี้เพลงนี้เขียนมาหลายปีแล้วนะครับก่อนมีการเลือกตั้งแล้วก็พอช่วงหลังๆก็มีการเลือกตั้งเนี่ยก็มาเล่นบ่อยๆแต่เขียนมาก่อนหน้านั้นนานมากๆแล้วด้วยการตั้งคำถามแบบนี้แล้วก็จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับชื่อเพลงกบกลางทะเลสาบ
นิทานหลายเรื่องนะครับคราวนี้มีนิทานอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้ไปอ่านเจอในหนังสือนิยายเล่มหนึ่งเป็นเกี่ยวกับชุมชนชาวจีนที่อยู่ในชายแดนทาวน์ในอเมริกาหนังสือชื่อจอรับไม่มันทำไมติดๆดับๆไปหมดไม่ดับอีกนะเล่าต่อเป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่คุณยายเล่าให้หลานฟังในนิยายเล่มนั้นนะครับมีความยาวอยู่ประมาณ2 บรรทัดของนิยายความหนาขนาดนี้แต่ว่าผมอ่านแล้วผมชอบก็เลยเอามาขยายแล้วก็เรียบเรียงมันเป็นเพลงชื่อเพลงเด็กหญิงตังโมจนลงลืมวัน
ไม่เคยยุ่งกับใครคุณยายก็ไม่สนใจเอาแต่ทุบตีน้อยอกน้อยใจฆ่าตัวตายในห้องด้วยเครื่องแค้นยายจึงพาท้องพบแต่ลูกแตงโมน้อยอกน้อยใจฆ่าตัวตายในห้องด้วยเครื่องแค้นยายจึงพาท้องพบแต่ลูกไม่รู้จะตีความว่าอะไรแต่ว่าตอนที่เขียนนั้นชอบเพราะว่าตอนนั้นอ่านพวกวรรณกรรมพวกเมจิกเรียลิสต์พวกงานลาตินอเมริกาเยอะนะครับมันจะไปเขียนงานสกุลเขาเรียกอะไรวะภาษาไทยเรียกว่ามายาเรียนอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วก็ชอบมันแนวแบบนี้เราก็เลยเอาไปเขียนหลานก็ไม่ได้โกหกนั่นให้มีให้ฟังเชื่อว่าทุกคนต้องเคยโกหกจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ชื่อเพลงฉันโกหกครับซ้ำๆปิดบังอำพรางความจริง
ในใจไม่รู้สึกดีเริ่มจากฉันความดีที่งามงด
ลดความดีที่งามหมดสกปรกเพราะฉันทำซื้อเบียร์กินกันที่ไหนเลยเนี่ยตรงโน้นอ่ะยังไม่ได้มาถึงเบียร์ยังไม่ตกถึงท้องนะฟังมีเพลงอยู่เพลงนึงนะครับเพิ่งเขียนไม่นานเลยคราวที่แล้วไปเล่นที่หัวหินแล้วก็เอาเพลงนี้เล่นล่มจำเนื้อไม่ได้ร้องไม่ได้ท่อนหนึ่งแล้วก็ลืมเนื้อวันนี้ว่าจะลองเล่นอีกทีไม่รู้จะจำเนื้อได้หรือเปล่าลองดูถ้ามันล่มก็ไม่ต้องหัวเราะย้อนผมนะถือว่าให้อภัยผมนะอยากลองเล่นให้ฟังแต่ละฟังนิดหนึ่งคือเพลงนี้มันมาจากคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ฝึกได้ผมฟังครั้งแรกประมาณเมื่อ10กว่าปีก่อนได้ยินอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่เมื่อก่อนนี้ก็ยังจัดรายการวิทยุอยู่แล้วก็ตอบปัญหาเรื่องหุ้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมก็ตอนเมื่อก่อนเคยขายของลักษณะแบบนี้นะครับตอนจัดร้านก็จะใส่หูฟังแล้วก็เปิดวิทยุฟังไปแล้วก็จะฟังไปแล้วผมได้ยินประโยคนี้ครั้งแรก คำว่ามนุษย์คือสัตว์ฝึกได้ผมก็คิดตามมันจริงคือเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นได้เราก็แค่ลงมือฝึกแล้วก็ลงมือทำผมว่ามนุษย์เป็นอะไรก็ได้จนเวลาที่มันผ่านมาจากเคยเป็นวัยรุ่นก็มีความจินตนาการว่าอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอบาดมาถึงวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าชีวิตมนุษย์ละมันเป็นอะไรก็ได้จริงๆมันอยู่ที่ความสบายใจเป็นตัวตั้งไม่ว่าคุณอยู่ไหนแล้วคุณสบายใจกับสิ่งที่คุณทำอันนั้นแหละผมว่ามันพอละไม่ต้องแสวงหาความสุขไม่ต้องไปลงยึดติดอยู่กับทุกข์เอาความสบายใจนี่แหละแล้วคราวนี้ผมก็เลยอยากเขียนเพลงนี้ตั้งต้นด้วยคำว่ามนุษย์คือสัตว์ฝึกได้เนื่องจากลำคาญเวลามีคนชอบมาถามขอคอร์ดกีตาร์บ้างถามเครื่องมือที่ใช้บ้างผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์มันเรียนรู้ได้หวังว่าจะรอดครับมนุษย์คือสัตว์ฝึกได้องเบาก็เลือกเอาแล้วก็ฝึกฝนทุกค
นได้เป็นมีเงื่อนไขจัดการเงื่อนไขอย่างไม่มีใครวางทางเดินให้อยู่ที่เราจะมองหนทางเป็นแบบไหนไม่ใช่อยู่ที่ใครมันอยู่ที่เราเรานั่นเองไม่ใช่อยู่ที่ใครมันอยู่ที่เราเราไหนก็มึงนั่นแหละไอ้เวนขอบคุณครับโอ้รอดเนี่ยดีใจวันนี้เอามาเล่นแล้วรอดด้วยแล้วเราจะเล่นเพลงอะไรต่อไปใช่ไหมอีกสองเพลงเขาบอกว่าอีกสองเพลงคราวนี้หัดแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ก็ไปหัดอย่างอื่นก็ได้คือมันไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างนะแต่ว่าอยากให้ลงมือทำในสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะใช่ต้องลองก่อนร้องเพลงนี้ให้ฟังชื่อเพลงไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างI'm not afraid to die.
จำเป็นต้องได้ทุกอย่างครับขอบคุณครับไม่จำเป็นอะไรทุกอย่างนะครับฟังผมอีกเพลงนะครับเดี๋ยวใครต่อนะมนัสวีหรือพี่โตไม่รู้เพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้เอาไปเล่นที่ไหนเท่าไหร่เพลงนี้เขียนไว้นานมากแล้วเหมือนกันตอนนั้นลูกชายผมอายุมันหลายปีแล้วอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ยังเป็นปอเป็นปฐมอยู่แล้วก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกนะครับแล้วก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกที่ออกจากบ้านจากอ้อมกอดพ่อแม่คือทุกวันจะนอนด้วยกันรวมกันแล้วคราวนี้มีอยู่ครั้งเนี้ยเขาต้องไปนอนคนเดียวแล้วก็มันไม่มีห้องพิเศษแล้วก็มีแต่ห้องรวมแล้วก็ไม่ให้ญาติเฝ้าแล้วเขาต้องอยู่คนเดียวถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆเราก็ไม่ชอบนอนโรงพยาบาลคนเดียวเราก็รู้สึกบรรยากาศมันก็มันไม่สนุกหรอกนะแต่เราก็สงสารแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ปล่อยเขาทิ้งไว้แล้วก็กลับบ้านไปเขียนเพลงนี้ให้เขาชื่อเพลงคืนเปล่าๆแต่คืนนี้ความหมายมันก็ใช้ได้กับทุกคนนะครับเพลงนี้มันขึ้นต้นว่าถ้าเธอผ่านคืนนี้ไปคืนพรุ่งนี้จะธรรมดาแม้คืนนี้จะเชื่องช้ากว่าคืนไหนไหนอาจเดียวดายและเหงาใจก็ไม่ใช่ว่าเป็นเธอคนเดียวทุกคนก็เจอเป็นเช่นนั้นโลกไม่ใช่เธอคนเดียวกับอีกแค่ความเปล่าเปลี่ยนมันมากหยอกล้อเราเสมอเธอก็เล่นกับมันดูสิเรียนรู้ศึกษาดูสิเอาให้ท่องแท้ให้เข้าใจจดจำ